กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะคะในเดือนมกราคมนะฮะแล้วก็ในช่วงต้นปี2565หรือ2022นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาบรรยายแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของเอทัคคะนะคะในเอทัคคะนะคะของพระอริยสาวกนะคะในด้านต่างๆว่าเอทัคคะที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้านั้นมีใครบ้างอย่างไรซึ่งในแต่ละคลิปนั้นนะคะข้าพเจ้าก็จะนำเสนอเพียงพระรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาทำความรู้จักนะคะถึงพระสารีบุตรนะคะเถระซึ่งท่านได้รับยกย่องนะคะเอทัคคะในด้านผู้เลิศด้วยปัญญาดังนั้นเรามาดูชีวประวัติของท่านดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือว่าองค์พระสารีบุตรเนี่ยนะคะกำเนิดอยู่ณบ้านนะคะอุปติสคามนะคะเมืองนาลันดานะคะใกล้กรุงราชคฤห์แคว้นมคธนะคะอันมีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองในสมัยนั้นดังนั้นท่านเกิดอยู่ในตระกูลของพราหมณ์นะคะมีเชื้อชาติหรือมีชื่อตระกูลที่มั่นคงความหมายของคำว่ามั่นคงนั้นก็คือเกิดอยู่ในตระกูลของผู้รากมากดีตระกูลของพราหมณ์ก็คือตระกูลที่ได้รับการยกย่องมีหน้ามีตาในสังคมนะคะมีทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของหมู่คนชนทั้งหลายเช่นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ผู้หนึ่งนะคะซึ่งมีนามว่าวังคันตพราหมณ์นะคะแล้วก็ภริยานะคะของวังคันธพราหมณ์นั้นนะคะก็ชื่อว่านางสารีพราหมณีนะคะทั้งสองมีบุตรทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะมีธิดา7คนแล้วก็เป็นบุตร4คนนะคะชื่ออุปติสะนะคะจุนทะนะคะอุปเสนะนะคะเรวตะและบุตรี3คนก็คือจาลาอุปจาลาและสีสุปจาลานะคะดังนั้นบุตรชายคนโตชื่ออุปติสะนั้นคนทั่วไปจะมักนิยมเรียกสารีบุตรนะคะอันมีความหมายว่าบุตรของนางสารีอุปติสะเป็นสหายกับโกลิตะนะคะบุตรชายของพราหมณ์ในบ้านโกลิตคามนะคะและนางมันตลีพรามณีนะคะคนทั่วไปจึงมักเรียกนามนะคะของพระโมคคพระโมคคลีบุตรนะคะว่า บุตรของนางโมคคลีนะคะหมู่บ้านทั้งสองติดอยู่ใกล้กันนะตระกูลทั้งสองมีความทัดเทียมกันและก็เป็นมิตรสหายสืบกันมาประมาณ7ชั่วอายุคนนะฮะประกอบอุปติสะและโกลิตะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจึงเป็นสหายที่รักใคร่สนิทสนมกันมากอีกทั้งได้เข้าศึกษาศิลปวิทยาการกับสำนักอาจารย์เดียวกันเมื่อจบการศึกษาต่างก็เป็นเพื่อนเที่ยวร่วมสุขร่วมทุกข์หาความสุขสำราญตามประสาวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะวันหนึ่งอุปติสะและโกลิตะเนี่ยพร้อมด้วยบริวารฝ่ายละ500คนนะพากันเดินพากันไปเที่ยวชมการละเล่นในกลุ่มราชคฤห์นะคะเหมือนเช่นเคยที่เคยปฏิบัติมาแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้มีความรู้สึกสนุกยินดีหรือเบิกบานสำราญใจเหมือนครั้งแต่ก่อนๆทั้งสองเกิดความคิดขึ้นมาประเภทหนึ่งว่าชีวิตของคนเรานี้แสนสั้นนะฮะการดูการละเล่นเนี่ยจะมีประโยชน์อันใดทั้งผู้แสดงและผู้ดูอายุไม่ถึงร้อยปีก็จะต้องตายไปเปล่าหาสาระอะไรไม่ได้ดังนั้นจึงควรรีบขวนขวายศึกษาหาโมกขธรรมอันเป็นหนทางที่หลุดพ้นจากทุกข์จึงจะประเสริฐกว่าอุปติสะและโกลิตะต่างปรึกษาหารือกันว่าควรจะฝากตัวเพื่อศึกษาศิลปวิทยาเพิ่มเติมกับอาจารย์ไหนดีนะคะดังนั้นในสมัยนั้นนะคะจึงมีเจ้าสำนักเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีลัทธิของครูเนี่ยทั้ง6ที่มีความสำคัญในสมัยพุทธกาลนะคะ
ซึ่งทัศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิตในอินเดียเนี่ยนะฮะสมัยพุทธกาลเนี่ยได้มีเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นมากมายโดยตั้งเป็นสำนักหรือคณะปรากฏพรามปรากฏพรหมชาติสูตรนะฮะทีฆนิกายศีลขันธ์ทวักแห่งสุตันตบิฎกว่ามีทิฏฐิถึง26ประการแต่เมื่อกล่าวโดยย่อที่มีความสำคัญมากอยู่มีอยู่6ประมาณ6ลัทธินะฮะ6ลัทธิเนี่ยซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่าลัทธิของครูทั้ง6นะฮะก็คือ1อกิริยาทิฏฐินะฮะเป็นลัทธิที่มีความเห็นว่าธรรมก็ไม่เชื่อว่าธรรมเห็นว่าการกระทำไม่มีไม่เกิดขึ้นเช่นบุญบาปไม่มีความดีความชั่วไม่มีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วการกระทำหลายทั้งหลายไม่มีผลเจ้าลัทธิคือปุรณากัสสปะนะฮะอันนี้นะคะก็เคยเกิดขึ้นแล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะฮะสองอหิตุกทิฏฐิเนี่ยก็คือเป็นลัทธิที่ มีความเห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์โลกจะได้ดีได้ชั่วได้สุขหรือทุกข์ก็ได้เองไม่ใช่เพราะทำดีหรือทำชั่วอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายหลังจากท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแล้วก็บริสุทธิ์ได้เองลัทธินี้จึงชื่ อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังสารสุติกวาสเจ้าลัทธินี้คือมังคลิโกสาระนะคะ 3. นัตถิกะทิฐิลัทธินี้มีความเห็นว่าไม่มีผลนะฮะหมายถึงคือเห็นว่าไม่มีการกระทำหรือสภาวะที่กำหนดเอาเป็นหลักได้หรือเห็นว่าการกระทำบุญทำทานหรือการบูชาเนี่ยนะไม่มีผลใดๆทำบุญก็ไม่ได้บุญบูชาอะไรก็แค่นั้นนะคะบูชาไปก็เปล่าประโยชน์นะฮะตายไปก็สูญเปล่าไม่มีเกิดไม่มีผลอะไรนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ผลบุญนะฮะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างนั้นนะฮะเจ้าลัทธินี้คืออชิตเกศกัมพลนะฮะท่านผู้นี้สอนเรื่องอุปเชทิฏฐิด้วยคือเห็นว่าคนและสัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูญไม่มีปฏิสนธิวิญญาณไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะคะอยากทำอะไรก็ทำไปเลยอยากกินอะไรก็กินไปเลยนะคะจะฆ่าคนก็ไม่ผิดไม่บาปนะคะตายแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดอีกนะตายแล้วก็ตายไปเลยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรนะคะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งตายครั้งเดียวในลักษณะอย่างนี้นะคะ 4. สัตยทิฏฐิเนี่ยคือลัทธินี้มีความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเที่ยงยืนยันยังอยู่อย่างนั้นเช่นโลกเที่ยงจิตเที่ยงสัตว์ทั้งหลายเคยเกิด อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปตลอดกาลดินน้ำลมไฟเป็นของเที่ยงการฆ่ากันนั้นไม่มีใครฆ่าใครเพียงแต่เอาสัตราสอดเข้าไปในธาตุร่างกายซึ่งยืนยันไม่มีอะไรทำลายได้เจ้าลัทธินี้คือปกุฏกัญจยนะนะคะ ต่อไปก็จะเป็นอมราวิวิกะเคปิปิกะทิฐินะคะลัทธินี้มีความเห็นไม่แน่นอนสัดสายนะคะไหลลื่นเหมือนปลาไหลเพราะเหตุทั้งหลายประการเนี่ยเกรงจะพูดปดเกรงจะเป็นการยึดถือเกรงจะถูกซักถามเพราะโง่เขลาจึงปฏิเสธว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ไม่ยอมรับและไม่ยืนยันอะไรทั้งหมดเจ้าลัทธินี้คือสัญชัยเวลันทบุตรนะคะหรือสัญชัยปริภาชกนั่นเองนะฮะสุดท้ายก็คืออติกรรมอตะกิละมัฏฐานุโยคนะคะคือและอเนกานตวาสนะฮะลัทธินี้ถือการทรมานกายว่าเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้นมีความเป็นอยู่เข้มงวดกวดขันต่อร่างกายเช่น อดข้าวอดน้ำตากแดดตากลมไม่นุ่งผ้านะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คืออย่างเหล่านิครนตัวอย่างเจ้าลัทธินี้คือนิครนธนาคบุตรซึ่งท่านสัตรามหาวีระนะศาสดาองค์ที่24ของศาสนาเชนเนี่ยซึ่งศาสนาเชนนี่คือลัทธินิครนธนาคบุตรเนี่ยแยกออกมาตั้งใหม่นะฮะและเป็นเพียงลัทธิเดียวในจำนวนลัทธิของครูทั้ง6ที่ยืนยันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
อยู่ในฐานะเป็นศาสนาหนึ่งของอินเดียแต่เนื่องจากเคร่งครัดเกินไปเช่นนักบวชจะขึ้นรถลงเรือไม่ได้จึงไม่แพร่หลายไปต่างประเทศอุปติสสะกับโกลิตะพร้อมด้วยบริวารฝ่ายละครึ่งคือฝ่ายละ250คนได้ชักชวนไปฝากตัวเป็นศิษย์ของสัญชัยปริภาชกหรือสัญชัยเวทะเวลันทบุตรเจ้าลัทธิหนึ่งนะฮะเป็นเจ้าลัทธิสำคัญแล้วก็เป็นสำนักที่ใหญ่ในกรุงราชคฤห์อันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของมานพทั้งสองแต่ตั้งแต่อุปติสสะและโกลิตะมาบวชอยู่ด้วยสำนักของอาจารย์สัญชัยก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภสักการะอีกทั้งมีผู้คนเคารพนับถือเป็นศิษย์และบริวารมากมายหลังจากเรียนรู้ลัทธิของสัญชัยเวลันทบุตรจนจบสิ้นแล้วมีความรู้สึกว่ายังไม่พบนะคะหนทางหลุดพ้นอันเป็นสิ่งที่ตนแสวงหาอยู่นะฮะทั้งสองจึงตกลงนัดหมายกันว่าถ้าผู้ใดพบธรรมอันเป็นทางหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนให้บอกอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะฮะจนต่อมาก็ออกไปสืบสอบตามสำนักต่างๆเนาะตามศึกษาร่ำเรียนต่างๆนะฮะเพื่อเก็บองค์ความรู้เก็บภูมิความรู้ในลักษณะอย่างนั้นไปอยู่มาวันหนึ่งอุปติสสะปริภาชกได้พบพระอัสสชิเถระนะฮะหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะได้ส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาทุกขณะที่อุปติสสะเฝ้าติดตามดูพระอัสสชิเถระซึ่งเข้ามาบิณฑบาตภายในกรุงราชคฤห์รู้สึกเลื่อมใสศรัทธาจริยวัตรอันสงบเรียบร้อยในทุกอริยบทสมณะสารูปมีอากัปกิริยาแปลกกว่านักบวชในลัทธิอื่นๆที่เคยพบเห็นเกิดความประทับใจครั้งเมื่อพระอัสสชิเถระบิณฑบาตอาเสร็จจึงเข้าไปจัดการอาสนะถวายคอยนั่งปริบัติรับใช้จนพระอัสสชิฉันภัตตาหารเสร็จแล้วได้เรียนถามด้วยความเคารพและนอบน้อมว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนะฮะอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านก็ดูผ่องแผ้วปราศจากมลทินท่านบรรพชาอยู่ในสำนักท่านใดใครเป็นครูอาจารย์ของท่านท่านเล่าเรียนธรรมอันเป็นที่ชอบใจจากสำนักผู้ใดนะฮะพระอัสสชิเถระนะคะก็ได้ตอบไปว่าดูก่อนปริภาชกพระสมณะสักยบุตรผู้ออกบวชจากสักยวงศ์พระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราเป็นสาวกและชอบใจในธรรมอันประเสริฐของพระองค์พระติสสะจึงขอให้ช่วยแสดงธรรมโปรดพระอัสสชิออกตัวว่าเป็นผู้บวชใหม่ขอแสดงธรรมแต่เพียงย่อว่าธรรมเหล่าใดเกิดในเหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นพระบรมศาสดาสั่งสอนอย่างนี้เมื่อได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระอุปติสสะพลันได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุพระโสดาบันปฏิผลในขณะนั้นทีเดียวสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนานะฮะดูซิว่าเพียงประโยคเดียวสามารถทำให้ผู้หนึ่งเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นะฮะครั้งทราบนะฮะว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหารจึงรีบกลับมาแสดงธรรมดังกล่าวแก่ผู้เป็นสหายยังผลให้โกลิตะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันเช่นกันทั้งสองต่างเข้าไปชักชวนปริภาชกผู้เป็นอาจารย์ให้ไปสู่สำนักองค์พระสัพพัญญูแต่สัญชัยเวลันทบุตรเนี่ยนะฮะผู้ทิฏฐิแรงกล้าถือตนว่าเป็นเจ้าสำนักใหญ่มีผู้คนเคารพนับถือย่อมมาเป็นศิษย์และบริวารอย่างมากไม่สามารถลดตัวไปเป็นสาวกของผู้ใดได้จึงปฏิเสธและพยายามชักชวนให้ทั้งสองอยู่ช่วยสั่งสอนศิษย์ในสำนักของตนต่อไปครั้งเห็นว่าไม่สำเร็จจึงย้อนถามว่าในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนโง่มากนะคะได้รับคำตอบว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดสัญชัยเวลันทบุตรจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคนฉลาดก็จงไปยังสำนักสมณะโคดมเถิดคนโง่จงมายังสำนักของเรานะฮะ
ดังนั้นโกริตะและอุปติสสะจึงพาบริวารจำนวน250คนไปสู่สำนักพระศาสดาส่วนบริวารอีก250คนนั้นยังอยู่ในสำนักปริพาชกตามเดิมทั้งทรงชี้สองอัครสาวกณพระเวฬุวันมหาวิหารพระบรมศาสดากำลังเทศนาโปรดเหล่าภิกษุและชนทั้งหลายครั้งทอดพระเนตรเห็นโกริตะกับอุปติสสะนำบริวารเดินมาแต่ไกลพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนสงปริพาชกทั้งสองสหายคือคู่แห่งอัครสาวกผู้เป็นสิธรรมเสนาบดีเสนาบดีฝ่ายธรรมแห่งตถาคตเมื่อโกริตะกับอุปติสสะนำบริวารมาถึงที่ประทับกราบถวายบังคมและนั่งในที่อันสมควรครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาโปรดจบลงยังผลให้เหล่าบริวารทั้ง250คนที่ติดตามมายังสำนักของสัญชัยเวลันทบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ในครั้งนั้นในเวลานั้นและก็เดี๋ยวนั้นเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์อันเป็นอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาจึงประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเมื่อบวชแล้วอุปติสสะได้นามใหม่ว่าสารีบุตรส่วนพระโกริตะได้นามใหม่ว่าพระโมคคัลลานะหรือมหาโมคคัลลานะและด้วยเป็นผู้มีบารมีญาณและภูมิปัญญาสูงก็คือไม่ย่อมเชื่อถืออะไรโดยง่ายโดยปราศจากหลักการได้เหตุผลเพราะอัครสาวกทั้งสองจึงไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมเหล่าบริวารหลังจากบวชได้7วันนะฮะพระมหาโมคคัลลานะได้รับพุทธโอวาทจึงบรรลุอรหันต์ณบ้านกัลละวาละมุตตคามแห่งแคว้นมคธส่วนสารีบุตรนั้นหลังจากบวชแล้ว15วันขณะติดตามพระบรมศาสดาเสด็จไปประทับพำนักอยู่ณถ้ำสุกรคาตาเขาคิจกูฏแคว้นกรุงราชคฤห์ปริพาชกผู้หนึ่งนามว่าทีคณคะทีคณคะเวสสนโคตรได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามทิฏฐิอันเป็นความเห็นของตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านะคะได้เข้ากราบทูลถามถึงทิฏฐิอันเป็นความเห็นของตนต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะฮะข้าแต่พระก็ได้ตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะฮะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจในสิ่งทั้งหลายหมดทุกสิ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงมีพุทธดำรัสว่าดูก่อนปริพาชกถ้าอย่างนั้นทิฏฐิอันเป็นความเห็นความคิดเห็นเช่นที่กล่าวมาจะต้องไม่ควรแก่ผู้มีความคิดเห็นเช่นนั้นด้วยดังนั้นปริพาชกเธอย่อมต้องไม่ชอบทิฏฐิหรือความเห็นนั้นด้วยเหมือนกันจากนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อเวทนาปริคาหะสูตรโปรดโดยแสดงถึงเรื่องราวของทุกขเวทนาและสุขเวทนากล่าวคือเมื่อใดบุคคลเสวยทุกเวทนาในเวลาใดย่อมเสวยสุขเวทนาในเวลานั้นเมื่อบุคคลใดเสวยสุขเวทนาในเวลาใดย่อมไม่เสวยทุกขเวทนาในเวลานั้นนะคะขณะนั้นพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่ได้ส่งจิตพิจารณาหัวข้อทำไปตามพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะฮะเป็นที่มาแห่งการบรรลุมรรคผลในยามเช้าแห่งวันมาฆปุรณมีดิถีวันจันทร์เพ่นเสวยมาฆฤกษ์ณถ้ำสุกรคาตาถ้ำหมูขุดหรือถ้ำคางหมูเชิงเขาคิจกูฏแคว้งกรุงราชคฤห์เขตมคธแคว้งมคธนะคะวันที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เวลาบ่ายในพรรษาแรกของพระพุทธองค์และสำเร็จพระอรหันต์หลังพระบรมศาสดา9เดือนส่วนทีฆะอคิเวสนโคตรนะคะ
ปริภาชกได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งมั่นอยู่ในพระโสดาบันแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาวันที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมอรหันตผลนั้นตรงกับวันมาฆะบูชาซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตคือการประชุมอันประกอบด้วยองค์สี่อันเป็นเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะได้แก่หนึ่งจตุรงคสันนิบาตเนี่ยนะฮะคือจำนวนพระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งจะเรียกไปเผยแผ่ในพระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆนั้นเดินทางมาเฝ้านะฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณพระเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์เขตแคว้นมคธ 2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์และได้รับการออกได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งสิ้น 3. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือการรู้ร่วงหน้าเลย 4. วันที่มาประชุมตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะวันเพ็ญกลางเดือน3เป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือโอวาทปฏิโมกข์นั่นเองซึ่งโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยนะคะก็คือข้อธรรมอันเป็นหลักหรือใจความสำคัญของพระพุทธศาสนามีอยู่3ประการด้วยกันนั้นก็คือ1ไม่ทำบาปทั้งปวง2การทำกุศลให้ถึงพร้อม3การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วและผ่องใสดังนั้นพระบรมศาสดาทรงประทานโอวาทปาติโมกข์นะคะคือหัวข้อธรรมที่เป็นประธานนะคะเป็นประธานนะคะในเอกสารในชุดต่างๆนะคะก็ได้กล่าวถึงความสำคัญในเรื่องราวเหล่านี้อยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะคำกล่าวทั้งสองสอนทั้งหลายแก่พระองค์ท่านได้สอนนะฮะทำทั้งหลายแก่พระอริยสาวกทั้ง 1,250 รูปเพื่อเป็นแนวทางการสั่งสอนสำหรับเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วได้ทรงทำวิสุทธิอุโบสถร่วมกับพระอริยสงฆ์เหล่านั้นด้วยนะคะดังนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาเอทัคคะในด้านผู้เลิศด้วยปัญญานะฮะซึ่งพระสารีบุตรเนี่ยนะฮะได้เป็นผู้ที่มีปัญญามากแล้วก็เฉลียวฉลาดนะคะมากขณะที่พระบรมศาสดาประทับณกรุงราชคฤห์นั้นได้ทรงประกาศยกย่องในถ้ำกลางที่ประชุมสงฆ์ให้เป็นเอทัคคะฝ่ายภิกษุในด้านเลิศด้วยปัญญาสามารถแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและอริยสัจสี่ได้เท่าเทียมกับพระพุทธองค์และทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัครสาวกเบื้องขวาคู่กับพระโมคคัลลานะซึ่งทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเป็นเอทัคคะฝ่ายภิกษุในด้านเป็นผู้มีฤทธิ์ด้วยนะคะพระสาวกทั้งสองยังได้รับยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดีอันเป็นแม่ทัพฝ่ายธรรมเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาโดยยกย่องว่าพระสารีบุตรเนี่ยนะคะพระสารีบุตรเนี่ยนะคะเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดพระโมคคัลลานะเหมือนผู้เลี้ยงทารกที่เกิดอันหมายถึงพระสารีบุตรเนี่ยทั้งสองเนี่ยพระภิกษุให้ปฏิบัติผลขั้นต้นพระโมคคัลลานะเถระแนะนำสงเคราะห์ให้ปฏิบัติธรรมได้ผลในขั้นสูงกว่าขึ้นไปนะคะก็ขอประทานอภัยที่มีนักศึกษาโทรเข้านะคะเพราะว่าช่วงบ่ายเนี้ยจำเป็นที่จะต้องไปบรรยายนะคะบรรยายนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ด้วยเนาะโทรเข้าตลอดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาใช้เวลานี้นะคะในการบรรยายเรื่องนี้ให้จบนะคะเพราะว่ามีความจำเป็นและก็มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะทั้งพระสารีบุตรเนี่ยนะคะท่านได้รับยกย่องนะคะสรรเสริญจากพระบรมศาสดาอีกหลายประการนะคะเช่นเป็นพระที่มีความกตัญญูด้วยเพราะท่านถือว่าเป็นเพราะท่านถือว่าพระอัสสชิเถระคือผู้ให้ความสว่างทางธรรมเป็นองค์แรกเมื่อทราบว่าพระอัสสชิเถระอยู่ณทิศใดในเวลาจำวัดหรือเวลาที่พระอัสสชินอนท่านต้องหันศีรษะไปทางทิศนั้นเสมอและแม้นทาระทัตพราหมณ์เนี่ยซึ่งเคยตักบาตรพระสารีบุตรนะเพียงทัพพีเดียวท่านก็ยังจดจำต่อมาเมื่อระทาพราหมณ์เนี่ยมีความเลื่อมใสอยากจะขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าผู้ใดระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ชราผู้นี้นะคะบ้างนะคะสารีบุตรเถระทูลว่าครั้งหนึ่งนะคะราทพราหมณ์เนี่ยได้เคยใส่บาตรด้วยข้าวสุก1ทัพพีองค์พระสัพพัญญูจึงมอบให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านเป็นผู้สงเคราะห์ให้ราทัพพราหมณ์เนี่ยได้บวชในพระพุทธศาสนาสมดังความตั้งใจดังนั้นพระสารีบุตรเถระเนี่ยนะฮะได้รับยกย่องเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยสามารถอนุเคราะห์นะฮะแก่เพื่อนบรรพชิตด้วยกันเช่นสมัยหนึ่งเมื่อภิกษุมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับณกรุงเทวหะแคว้นโกลิยะนะคะเพื่อกราบทูลลาไปชนบทพระพุทธองค์ตรัสให้เป็นลาพระสารีบุตรก่อนเพื่อให้ท่านแนะนำสั่งสอนมิให้เกิดความเสียหายในระหว่างการเดินทางและในขณะที่จะไปในที่นั้นๆด้วยพระสารีบุตรเถระเป็นผู้ไม่มีความเย่อหยิ่งทนงหลงตนเองมีคติธรรมความอดทนสูงมีจิตอันสงบสงัดไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ต่างๆมีเกล็ดประวัติแทรกไว้ในคัมภีร์อังคุตรนิกายนวกนิบาตและในธรรมบทว่าครั้งหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วพระเถระประสงค์จะจาริกไปยังชนบทต่างๆหลังจากกราบทูลลาพระบรมศาสดาขณะออกจากพระเชตวันมหาวิหารพร้อมเหล่าภิกษุบริวารนะฮะมีภิกษุจำนวนมากที่เลื่อมใสศรัทธาในวัดปฏิบัติของท่านนะฮะออกมาส่งซึ่งพระสารีบุตรเถระก็ทักทายปราศัยด้วยอัธยาไมตรีก็ให้เกิดความปิติแก่ภิกษุเหล่านั้นอย่างยิ่งแต่มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระเถระไม่ทันสังเกตเห็นจึงไม่ได้กล่าวทักทายเป็นเหตุให้เกิดความน้อยใจและพันโกรธบังเอิญชายผ้าสังฆาติของพระสารีบุตรไปกระทบภิกษุรูปนั้นเข้าจึงถือโอกาสทูลฟ้องว่าพระเถระหลงตนถือว่าเป็นพระอัครสาวกเมื่อเดินกระทบผู้อื่นเลยไม่ยอมขอโทษพระพุทธองค์แม้นทรงทราบว่าพระเถระไม่มีมนทินแต่ได้ตรัสให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าแล้วถามเรื่องราวแก่ที่ประชุมพระเถระไม่ได้ทูลปฏิเสธโดยตรงแต่ได้อุปมาตนเปรียบเสมือนสิ่งของ9อย่างได้แก่เหมือนดินน้ำลมไฟด้วยทั้ง4นี้แม้นต้องของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ไม่ได้รังเกียจเบื่อหน่ายหรือหวั่นไหวเหมือนเด็กจันทานซึ่งมีความสงบเสงี่ยมเจียมตนอยู่เสมอเหมือนโคที่ถูกตัดเขาอีกทั้งผ่านการฝึกหัดมาดีแล้วย่อมไม่ทำร้ายใครเหมือนผ้าขี้ริ้วสำหรับเช็ดซึ่งฝุ่นละอองและสิ่งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างหรือเหมือนซากงูด้วยเมื่อมีความเบื่อหน่ายอึดอัดในกายของตนเองดังงูที่ต้องการลอกคราบออกจากซากเก่าออกไปเหมือนคนแบกหม้อน้ำอันรั่วทะลุนะคะมีน้ำไหลออกอยู่ตลอดเวลาจึงต้องระมัดระวังอยู่ทุกฝีก้าวการเปรียบเทียบอุปมาตนประหนึ่งสิ่ง9อย่างของพระเถระอันแสดงถึงความเป็นผู้ไม่มีความเย่อหยิ่งทนงหลงตนในครั้งนั้นยังผลให้ภิกษุปุถุชนมีความสะเทือนใจมิอาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ด้วยความตื้นตันส่วนพระขีณาสพผู้สำเร็จอรหันตผลแล้วเกิดสังเวชสำหรับภิกษุผู้กล่าวโทษบังเกิดความสำนึกหมอบกราบแท้ฝ่าพระบาทพระบรมศาสดาพร้อมขอขมาโทษต่อพระสารีบุตรคุณธรรมสำหรับ
สำคัญอีกประการหนึ่งที่พระสารีบุตรได้ยกย่องว่าเป็นที่ปรากฏคือความเป็นผู้ที่ไม่ผูกโกรธไม่มีใครทำให้พระเถระโกรธหรือผูกแค้นอาฆาตได้ไม่ว่าคำตำหนิของพวกมิจฉาทิฐิหรือการด่าตีหรือทำร้ายด้วยการใดๆมีเกล็ดประวัติเล่าแทรกไว้ว่าพราหมณ์ผู้หนึ่งเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ที่ชนทั้งหลายพากันยกย่องสรรเสริญพระเถระคิดจะทดสอบว่าจริงสมดังคำร่ำลือหรือไม่ครั้งสบโอกาสเมื่อพบพระสารีบุตรเถระกำลังบิณฑบาตในหมู่บ้านพราหมณ์ผู้นั้นจึงเดินตามไปข้างหลังแล้วใช้ฝ่ามือตีกลางหลังของท่านเต็มแรงแต่พระเถระยังคงเดินบิณฑบาตต่อไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่แม้นแต่จะเหลียวกลับมามองดูว่าใครลอบทำร้ายท่านเป็นเหตุให้พราหมณ์ผู้นั้นเกิดความสำนึกรีบหมอบกราบลงแทบพระบาทเพื่อขอขมาพร้อมอ้อนวอนให้ยกโทษพระสารีบุตรเถระยินดียกอโหสิกรรมให้พราหมณ์จึงขอให้ท่านแสดงเมตตาจึงยอมให้ฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเพื่อเป็นการให้ไถ่โทษขณะนั้นชนทั้งหลายจึงพากันโกรธแค้นในพฤติกรรมของพราหมณ์ได้มาดักรอที่จะทำร้ายครั้งพระเถระเสด็จพัดหรือฉันภัตตาหารเสร็จแล้วได้ส่งบาตรให้พราหมณ์และเดินตามออกมาผู้ที่ดักรออยู่นั้นจึงไม่กล้าทำร้ายได้แต่พากันสงสัยนะคะหรือเกิดความฉงนว่าเหตุใดพระเถระจึงยอมมาฉันภัตตาหารในบ้านของผู้ที่คิดทำร้ายตนพระสารีบุตรเถระเนี่ยนะคะกล่าวกับชุมชนเหล่านั้นว่าเมื่อท่านอโหสิกรรมยกโทษให้แล้วพราหมณ์ผู้นี้ย่อมไม่มีความผิดอีกต่อไปชนเหล่านั้นจึงพากันหลีกไปไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายพราหมณ์ผู้ที่สำนึกนะฮะในดิถีพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์แคว้นมคธส่วนพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระได้ปลีกตัวจาริกไปอยู่ณกโปตกันธรวิหารนะฮะคือวิหารที่สร้างใกล้ซอกเขาซึ่งเป็นที่อยู่ของนกพิราบในคืนนั้นขณะพระสารีบุตรเถระนั่งเข้าสมาธิอยู่ในกลางแจ้งมียักษ์สองตนผ่านมาพบพระเถระพบพระเถระยักษ์ตัวที่ชื่อนันทกะผู้เป็นมิจฉาทิฐิเห็นว่าพระเถระเพิ่งปลงผมบวชมาใหม่ๆนึกอยากตีศีรษะด้วยความขนองแม้นยักษ์ผู้สหายผู้เป็นสัมมาทิฐิมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงห้ามปรามถึง3ครั้งว่าไม่ควรทำร้ายสมณะสักยบุตรพุทธสาวกโดยเฉพาะพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งนักนันทกยักษ์ไม่เชื่อคำของสหายกลับใช้ไม้ตะบองฟาดใส่พระเถระเต็มแรงซึ่งอนุภาพนั้นอาจทำให้ช้างสูง8ศอกจมลงดินด้วยทำให้ยอดภูเขาขนาดนั้นจมลงได้แต่ด้วยผลกรรมที่คิดทำลายพระอรหันต์จึงส่งผลให้เจ้ายักษ์มิจฉาทิฏฐิถูกแผ่นดินสูบไปสู่อเวจีมหานรกทันทีน่าเสียดายที่นันทยักษ์ไม่มีโอกาสได้ทันขออโหสิกรรมแก่พระเถระเหมือนดังเช่นอดีตพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิดังกล่าวมาแล้วข้างต้นครั้งหนึ่งพระสารีบุตรได้ทูลถามถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่ได้นานพระองค์ไหนดำรงอยู่ไม่ได้นานพระบรมศาสดาตรัสว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าพระวิปัสสีและพระสีขีและพระเวสสภูดำรงอยู่ไม่นานเพราะทรงแสดงธรรมไว้น้อยทั้งมิได้ทรงบัญญัติสิกขาบทและมิได้แสดงปาติโมกข์แก่สาวกทั้งหลายนี่คือเหตุที่พระศาสนาดำรงอยู่ไม่ได้นานศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระกกุสันทะพระโกนาคมณะพระกัสสปะดำรงอยู่ได้นานเพราะทรงแสดงธรรมไว้มากทรงบัญญัติสิกขาบทและทรงแสดงปาติโมกข์นี่คือเหตุที่พระศาสนาดำรงอยู่ได้นานพระสารีบุตรเถระที่จึงทรงพระสารีบุตรจึงทรงกราบทูลใ
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทและแสดงธรรมพระปาติโมกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเมื่อมีพระภิกษุประพฤติไม่ชอบตามธรรมวินัยในศาสนาจึงจะบัญญัติสิกขาบทและแสดงปาติโมกข์ทั้งนี้เพราะในระยะแรกผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาล้วนมีศรัทธาและเบื่อหน่ายต่อความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกไม่ใยดีในลาภสักการะมาบวชเพื่อหวังมรรคผลนิพพานและสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้ตามแต่สามารถและบุญกุศลของแต่ละท่านแต่ในวันข้างหน้าย่อมมีผู้มาบวชเพื่อหวังในลาภสักการะหรือมีภิกษุจำนวนมากขึ้นย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติสำหรับใช้ในการปกครองต่อมาเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระสุทินสุทินกัลทบุตรขอให้พระบุตรชายศึกออกมาดูแลสมบัติแต่พระสุทินไม่ยอมลาสิกขาบิดาจึงขอพืชพันธุ์ไว้เป็นทายาทพระสุทินได้ร่วมประเวณีกับภรรยาเก่าตามคำอ้อนวอนของท่านเศรษฐีในเวลาต่อมาภรรยาเก่าของท่านสุทินมีบุตรคนหนึ่งชื่อพีชกะแปลว่าพืชพันธุ์หรือหนอซึ่งในภายหลังได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลพฤติการของพระสุทินสมัยนั้นถือว่ายังไม่ขาดจากความเป็นภิกษุเพราะไม่ได้มีสิกขาบทห้ามไว้แต่เมื่อรู้สึกตนว่าได้ประพฤติไม่ดีงามเกิดความไม่สบายใจซึมเศร้าโทมนัสพระบรมศาสดาครั้งทราบเหตุการณ์จึงมีพุทธดำรัสประชุมสงฆ์ทั้งหลายเพื่อตรัสถามไต่สวนเรื่องราวพระสุทินได้กราบทูลตามความเป็นจริงทุกประการพระพุทธองค์ทรงตำหนิและบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอาศัยประโยชน์10ประการนะคะฉะนั้นเรามาดูประโยชน์10ประการเนี่ยของการบัญญัติสิกขาบทเนี่ยมีอะไรบ้างดังที่มาของเหตุผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรารภหรือทรงเห็นประโยชน์ในการที่จะทรงบัญญัตินะฮะสิกขาบทแก่ภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์สาวกมีประมาณ10ประการนะฮะว่าด้วยประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวมมีอยู่ประมาณ2ประการนะคะได้แก่1 นะคะเพื่อความดีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยความดีงามแห่งสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบทให้รักษาศีลวินัยเพื่อรักษาหมู่สงฆ์ให้น่าเลื่อมใสศรัทธาโดยทรงชี้แจงให้เห็นคุณโทษแห่งความประพฤติในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นด้วยความเห็นร่วมกัน2เพื่อความสำราญผาสุกแก่สงฆ์ในการที่มีศีลวินัยเสมอกันว่าด้วยและข้อที่2ความสำคัญของว่าด้วยประโยชน์แก่บุคคลหรือภิกษุมีอยู่2ประการนะคะก็คือข้อที่3เนี่ยนะฮะเพื่อข่มบุคคลผู้แก้ยากสำหรับกำราบพวกทุมมักกุนะหรือพวกหน้าด้านผู้มีความประพฤติสามนะฮะ4เพื่อความอยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหรือภิกษุผู้มีศีลอันงดงามนะฮะต่อไปก็คือว่าด้วยประโยชน์แห่งความบริสุทธิ์ทั้งทางกายวาจาและใจมีอยู่2ประการได้แก่นะคะก็คือข้อที่5นั่นเองก็คือเพื่อกำจัดปิดกั้นอาสวะกิเลสอันจะเกิดในปัจจุบันคือระงับขัดเกลาความเสื่อมเสียและความทุกข์ร้อนที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะ6ก็คือเพื่อป้องกันปิดกั้นอาสวะอันเกิดขึ้นในอนาคตคือป้องกันมิให้เกิดความเสื่อมเสียความทุกข์ร้อนที่จะเกิดขึ้นในภายหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชนมีอยู่2ประการได้แก่ก็คือเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสคือทำให้ผู้ยังไม่เลื่อมใสหันมาเลื่อมใสนะคะข้อที่8นั้นก็คือเพื่อความเจริญแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่เลื่อมใสแล้วคือทำให้ผู้เลื่อมใสอยู่แล้วเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นและก็คือข้อต่อไปก็คือว่าด้วยประโยชน์แก่พระศาสนามีอยู่2ประการก็คือเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมคือเพื่อให้พระศาสนาดำรงอยู่มั่นเพื่ออนุเคราะห์พระวินัยเพื่อสนับสนุนหลักการคือความเป็นระเบียบวินัยอันดีมีความหนักแน่นมั่นคงดังนั้นนับเป็นปฐมบัญญัตินะคะปฐมสิกขาบทนะคะสิกขาบทแรกที่ทรงบัญญัติหรือปฏิโมกข์วินัยของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสำหรับพระสุทินนั้นถือเป็นต้นบัญญัติพระพุทธองค์ไม่ทรงถือเอาผิดแต่ถ้าภิกษุผู้ใดกระทำการเช่นนี้
อีกหลังจากนั้นถือว่าต้องปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุทันทีนะคะดังนั้นหลังการต่อมาก็มีเริ่มมีการทำสังคายนาพระธรรมวินัยนะคะแล้วก็พระธรรมเสนาบดีได้แสดงธรรมโปรดโยมมารดาจนได้บรรลุพระโสดาบันแล้วจึงนิพพานซึ่งการเริ่มสังคายนานั้นก็มีพระธรรมเสนาบดีอยู่ในครั้งนั้นด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านก็ปรากฏการเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือในปัจฉิมกาลนะคะแห่งสังขารของพระสารีบุตรเถระวันหนึ่งขณะพระบรมศาสดาประทับณพระเชตวันมหาวิหารหลังจากถวายวัดปฏิบัติแด่พระพุทธองค์และกราบลาไปสู่ที่พักของตนพระเถระได้นั่งสมาธิเข้าสมาบัติครั้งออกจากสมาบัติแล้วได้พิจารณาสังขารตรึกตรองถึงความชราภาพทราบว่าอีก7วันก็จะต้องเข้าสู่นิพพานจึงพิจารณาต่อว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเถระนิพพานณสัจฉันทันปาหิมพานพระราหุลเถระนิพพานณบันทุกัมพลศิลาอาสแห่งดาวดึงเทวโลกพระอัครเสนาบดีควรปนิพพานณที่แห่งใดดีพรานลึกนึกถึงนางสารีพราหมณีผู้เป็นมารดาซึ่งมีบุตรชายหญิงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถึง7องค์แต่ตัวนางเองกลับยังไม่ได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยทั้งนี้ยังมีอุปนิสัยแห่งมรรคผลในระดับพระโสดาบันด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรจึงเกิดความเมตตาและต้องได้ตกลงใจในการที่จะเดินทางไปนิพพานที่บ้านเกิดของตนที่เมืองนาลันดาเพื่อโปรดโยมมารดาในวาระสุดท้ายแห่งสังขารพระสารีบุตรได้สั่งพระจุนทะผู้เป็นน้องชายไปแจ้งข่าวแก่ภิกษุณีทั้งหลายจัดเตรียมบริขารให้พร้อมเพื่อเดินทางไปด้วยกันจากนั้นจึงทำความสะอาดปัดกวาดกุฏิที่พักนะฮะเสด็จออกมายืนดูอยู่ข้างนอกเป็นปัจฉิมทัศนาด้วยโอกาสที่จะกลับมาเห็นอีกนั้นไม่มีอีกแล้วครั้งเหล่าพระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วพระเถระได้นำไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อถวายบังคมลาสู่นิพพานพระผู้มีพระภาคจึงทรงให้พระสารีบุตรเถระแสดงธรรมโปรดเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความรู้ถึงพระธรรมเสนาบดีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อได้รับพุทธวโรกาสประทานเช่นนั้นพระเถระจึงแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปบนอากาศสูง1ชั่วลำตาล2ชั่วลำตาลจนถึง7ชั่วลำตาลไล่เรียงกันไปโดยลำดับโดยเหาะกลับลงมาถวายบังคมองค์พระสัพพัญญูในทุกช่วงลำดับจากนั้นจึงแสดงพระธรรมเทศนาแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายกลางอากาศแล้วลงมาถวายบังคมลาพระบรมศาสดาทรงมีมหากรุณาธิคุณเสด็จลุกออกมาส่งหน้าพระคันธกุฎีจากนั้นพระเถระจึงนำเหล่าภิกษุผู้เป็นบริวารทั้ง500ใบหน้าสู่บ้านอุปติสคามเมืองนาลันดาใกล้กรุงราชคฤห์แขวงมคธอันเป็นถิ่นกำเนิดเดินทางไป7วันถึงจุดหมายหยุดพักภายใต้ร่มไม้ใกล้หมู่บ้านและในเย็นวันนั้นอุปเรวัตกุมารผู้เป็นหลานชายของพระเถระออกมาพบรีบเข้าไปนมัสการพระสารีบุตรจึงสั่งให้ไปแจ้งแก่โยมมารดาทราบว่าจะมาพักณห้องที่ท่านเกิดนางสารีพราหมณ์เมื่อทราบเรื่องจึงรีบจัดสถานที่ต้อนรับด้วยความยินดีนิมนต์พระเถระพร้อมเหล่าภิกษุบริวารเข้าสู่ที่พักตกดึกคืนนั้นพระเถระอาพาธด้วยโรคท้องร่วงได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสพระจุนทะและบริวารทั้งหลายได้ช่วยกันพยาบาลอย่างใกล้ชิดส่วนโยมมารดาเฝ้าดูอาการด้วยความเป็นห่วงครั้งได้เห็นรัศมีอันงดงามของเทวดาองค์สำคัญอาทิเท้าจุตโลกบาลทั้ง4เท้าสักกรินเทวราชคือพระอินทร์และเท้ามหาพรหมเป็นต้นต่างมาเยี่ยมอาการป่วยของพระเถระเป็นเหตุให้นางสารีพราหมณีผู้เป็นมารดาเกิดความอัศจรรย์ใจ
มีความปิติยินดีใคร่ครวญว่าแม้นผู้เป็นบุตรของเรายังยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาเหล่านั้นจะยิ่งใหญ่สักปานใดหนอในโอกาสนั้นพระสารีบุตรจึงเริ่มแสดงธรรมโปรดโดยพรรณนาถึงพระพุทธคุณนานาประการอันหาที่สุดมิได้ด้วยทรงเป็นอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนางสารีพราหมณ์น้อมจิตระลึกถึงองค์พระสัพพัญญูผู้ประกอบด้วยวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายพิจารณาเปรตไปตามธรรมเทศนาจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้บรรลุโสดาบันตะผลเป็นอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาหลุดพ้นจากมิจฉาทิฏฐิสมดังความตั้งใจของพระเถระที่ต้องการจะตอบแทนคุณมารดาเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาใกล้รุ่งพระเถระซึ่งอยู่ในอาการอิดโรยได้กล่าวขอขมาต่อเหล่าภิกษุสงฆ์บริวารทั้งหลายด้วยกายวาจาแม้นไม่เห็นว่าเคยมีการล่วงเกินกันด้วยประการใดตลอดระยะเวลา45ปีที่เคยอยู่ด้วยกันแต่ท่านและเหล่าภิกษุบริวารได้ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อความบริสุทธิ์ในเช้าวันนั้นพระสารีบุตรได้ละสังขารเข้าสู่นิพพานโดยสงบตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก่อนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานณวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นเวลา6เดือนเหล่าเทวดามหาพรหมและภิกษุสงฆ์ได้ร่วมกันชาปนกิจศพของท่านอย่างสมเกียรติพระจุนทะผู้เป็นน้องชายได้นำผ้าขาวมาห่ออัฐิของพระเถระแล้วนำมอบแก่พระอานนท์เถระพร้อมบาตรและจีวรเพื่อนำไปถวายพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้สร้างสถูปบรรจุไว้ที่ซุ้มประตูพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่มหาชนและพุทธบริษัททั้งหลายเป็นอันจบในเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ใจนะคะขอยุติการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกับพระสารีบุตรผู้เป็นเอตัคคะผู้มีปัญญามากนั่นเองนะคะขอกราบสวัสดีนะคะแล้วก็EP นี้นะคะก็จะเป็นประวัติของพระสารีบุตรนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะซึ่ง EP ต่อไปนะคะเราก็จะกล่าวถึงพระโมคคัลลานะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีเอตัคคะในด้านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ